ต้องใช้คำว่าเต็มคาราเบลจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้ป่วนการทำงานของกู้ภัยค่ะแถมเข้ามาลวนลามจับแขนคนเจ็บระหว่างรอรถพยาบาลด้วยนะคะและพอญาติตัวจริงเขามาบอกว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งกลับสะบัดคำหยาบใส่จนกู้ภัยต้องเข้าห้ามปรามไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรอ่ะทำไมอ่ะเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่เออทำไมอ่ะพี่ไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่เหรอเออก็อยู่ในหมู่บ้านแหละผมทำงานอยู่เลยนั่งพี่มาใครเนี่ยคือใครอ่ะรู้จักไหมผมไม่รู้จักเออแล้วมาวุ่นวายเจ้าหน้าที่ทำงานนี่เดี๋ยวผมจัดการเองญาติผมไม่ต้องยุ่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมานะญาติญาติก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ญาติเลยเอ้าแต่มาป่วนแบบนี้มารบกวนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เป็นคุณผู้ชมเจอแบบนี้จะทำยังไงนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาถ่ายเอาไว้นะคะแต่กู้ภัยต้องชื่นชมนะเขาใจเย็นครับเขาใจเย็นนะคะเขาต้องใจเย็นขนาดไหนหลังจากนั้นมีการเชิญตัวชายเพี้ยนคนนี้ออกไปค่ะแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องมาหลังจากชายเพี้ยนมาป่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขากำลังช่วยเหลือคนเจ็บนอนอยู่บนรถค่ะเพื่อรอรถพยาบาลมาสนับสนุนจุดนี้คือบนถนนย่านคลองขวางในกรุงเทพมหานครชายเพี้ยนคนนี้เข้ามาแสดงตัวว่าเขารู้จักกับคนป่วยอย่างนั้นอย่างนี้จากนั้นก็เข้ามาจับขาจับแขนคนป่วยค่ะในลักษณะรูปไล้อ่ะมันลวนลามอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการมาเลื่อนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่เขาด้วยจนกระทั่งญาติของคนป่วยตัวจริงค่ะเดินมาแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าพี่กู้ภัยพี่เจ้าหน้าที่คนเนี้ยเขาไม่รู้จักนะไม่ใช่ญาติเป็นใครก็ไม่รู้ก่อนจะตะโกนไล่ว่าอย่ามายุ่งเป็นญาติผมจัดการเองนี่ญาติตัวจริงต้องพูดแต่แทนที่ชายเพี้ยนนี้จะสลดค่ะกลับด่าหยาบแล้วก็จะมาทำร้ายร่างกายด้วยคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์เอาไว้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ท6นะคะเอามาโพสต์ไว้แล้วก็แคปชั่นบอกว่าลุงต้องการอะไรยังโชคดีนะที่ยังเจอทีมที่เขาใจเย็นไม่งั้นลุงเป็นโจ๊กแน่และเป็นโจ๊กนะคะเพราะทีมกู้ภัยชุดนี้เขาใจดีเขาก็ไม่ได้แจ้งความไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะเขาถือว่าเออเพี้ยนไงดูท่าทางแล้วไม่ปกติหรอกค่ะชีวิตเขายังมีโอกาสโชคดีในทุกๆวันถ้าวันไหนโชคร้ายปากดีอีกก็แล้วแต่โชคชะตาคลิปนี้คนดูมาคอมเมนต์กันเพียบเลยนะครับอือ